Welcome to an Open on Story podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆผมมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ที่ขอนแก่นนะเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังว่ามาทำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาเล่าเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งให้ฟังก่อนนะแต่กำลังจะชวนคุยก่อนว่าก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่จะอัดพอดแคสต์เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็ลูกๆแล้วก็ภรรยานะครับจริงๆภรรยาท่านก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแต่ลูกๆเนี่ยแหละครับที่จะมาคุณพ่ มาเล่นด้วยกันหน่อยนะครับหรือก็จะมาเขาเรียกอะไรนะชวนทำการมุ่งกันบ้านที่มาให้สอนนะครับใครมีลูกก็คงรู้นะฮะตอนเด็กๆ ก็เหนื่อยอีกแบบนึงนะครับพอโตขึ้นก็อีกแบบนึงนะก็ดีนะครับผมก็ชอบสอนการบ้านลูกนะถ้ามันไม่ยากเกินไปนะจริงๆไอ้ที่ลูกเรียนเราเคยเรียนมาหมดแล้วทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าก็ลืมไปเกลี้ยงนะก็พูดไปแล้วก็เหมือนกับมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนเวลากลับไปนะว่าตอนเด็กๆเราแล้วนึกไม่ออกเลยว่าเราเรียนมาได้ยังไงเยอะแยะมากมายนะแต่จำอะไรไม่ได้เลยตอนโตอ่ะก็มีโอกาสก็กลับมานะมีโอกาสอยู่โรงแรมคนเดียวก็เลยเอาไมค์มาด้วยนะเอาไมค์มาด้วยมาอัดพอดคาสต์นะเพราะกะไว้แล้วว่าต้องมีโอกาสแบบนี้แน่ๆนะมันกะว่ามาคราวนี้น่าจะอัดได้สักตอนหรือ2ตอนนะก็วันนี้ขออนุญาตมารีวิวหนังสือเล่มที่5จากซีรีส์8เล่มถ้าใครยังจำได้นะผมซื้อหนังสือตอนหยุดยาว4วันนะผมก็พูดถึงตลอดนะเพราะว่าอยากจะมาอัปเดตให้ครบ8เล่มอ่ะแต่ไม่รู้จะมันมีหนังสือเริ่มมีหนังสือใหม่ๆเข้ามาแทรกก็อาจจะไม่ได้รวดเดียว8เล่มนะครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่านไปแล้ว4เล่มอ่านไปแล้ว4เล่มก็เดี๋ยวจะมารีวิวเล่มที่5เล่มนี้ชื่อว่า Payoff นะครับเป็นหนังสือของนักเขียนคนโปรดผมคนหนึ่งชื่อเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ Duke University นะครับชื่อแดนอาเรียลีนะครับโปรเฟสเซอร์แดนเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านเนี่ยคือPredictably Irrational นะมันเข้าธีมผมจริงๆนะครับเป็นเรื่องของความไม่มีเหตุผลของคนนะผมก็เลยติดตามผลงานของอาจารย์แดนอาเรียลีมาตลอดนะก็ทราบนะครับจริงๆถ้าใครติดตามผลงานแกก็คงทราบนะจริงๆแกมีเรื่องราวชีวิตแบบน่าสนใจทีเดียวนะก่อนมาที่ Duke University แกก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ MIT นะก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ผิวหนังแกนี่แบบคือเกือบแย่เลยอ่ะนะแกก็เล่าให้ฟังหลายๆอย่างนะคราวนี้หนังสือ Payoff เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนในปี2016นะครับ November 2016เป็น TED Series นะ TED ก็คือ TED Talk นั่นแหละครับนะคือแกก็คงไปพูด TED Talk อ่ะแล้วก็หลายๆอย่างก็ผมเข้าใจนะว่า TED ก็อาจจะบอกเอ้ยมันมีอะไรอีกหลายมิติมาเขียนเป็นหนังสือได้ไหมอย่างเงี้ยหนังสือไม่ได้ยาวมากนะครับอ่านแป๊บเดียวก็จบนะเล่มไม่ยาวมากแต่ที่ชอบเล่มนี้ฮะก็คือตามสไตล์แกนะผมเล่าให้ฟังแล้วเล่มนี้ซื้อมาเนี่ยแทบจะไม่ได้พลิกดูข้างในด้วยเพราะเห็นชื่อคนเขียนผมก็ชอบละนะคิดว่าถ้าเป็นคนเขียนชื่อเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคือมันก็แล้วแต่ความชอบอะอย่างที่ผมเรียนทุกท่านว่าถ้าผมชอบสไตล์นี้ผมก็จะมักจะอ่านหนังสือจากคนเขียนคนเดิมแล้วปกติคนเขียนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนสไตล์การเขียนเรื่องราวก็เป็นในทิศทางเดียวกันแนวเดียวกันผมก็แล้วก็ชอบนะเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ motivation ล้วนๆเลย motivation คือแรงจูงใจนะครับผมเรียนแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะในองค์กรหรือจริงๆกับทุกเรื่องก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมสอนเรื่องการวัดผลนะผมบอกว่าถ้ามันไม่มีแรงจูงใจแล้วนะทำอะไรไปมันก็เท่านั้นนะแล้วบางทีเนี่ยเราสังเกตเลยนะครับว่าองค์กรไหนที่ไม่มีแรงจูงใจเนี่ยนะจะเป็นองค์กรต้องมีระบบควบคุมอะไรเยอะมากมายเลยผมเอาง่ายๆนะระบบเช็คชื่ออย่างเงี้ยคือระบบที่แสดงให้เห็นเลยว่าไม่มีแรงจูงใจถ้าที่ทำงานไหนมีระบบรูดบัตรอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าคนไม่อยากมาทำงานเพราะถ้าผมถามว่าทำไมต้องรูดถ้าไม่รูดก็มาทำงานสายก็แปลว่าเขาไม่อยากทำงานถูกไหมหรือในชั้นเรียนถ้ามีการเช็คชื่อเนี่ยก็สื่อออกมาเหมือนกันนะครับว่า
ถ้าไม่เช็คจะเกิดอะไรขึ้นบอกอาจารย์ถ้าไม่เช็คก็ไม่มาเรียนก็แปลว่าขาดแรงจูงใจนะจริงต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันคือแรงจูงใจการเช็คชื่อหรือการรูดบัตรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจสักเท่าไหร่หรอกนะครับมันแนวบังคับอะแต่ก็โอเคละมันก็อาจจะยังหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะหลายๆที่ก็คงคิดแบบนั้นอ่ะคราวนี้หนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรนะครับชื่อ Payoff นะก็เหมือนกับเรื่องของการทดแทนการจ่ายเงินการอะไรเงี้ยคือผมสรุปภาพรวมของหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมีประเด็นชวนคุย3เรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ก็กึ่งสรุปนะครับนะเผอิญหนังสือเล่มนี้เค้าเหมือนกับค่อยๆเล่าเรื่องให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องพร้อมกับการทดลองน่าสนใจหลายๆงานนะโปรเฟสเซอร์แดนบอกแบบนี้ครับผมบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีแรงจูงใจอยู่2แบบอันนี้ก็ทฤษฎีสักนิดนึงนะครับอันแรกเขาเรียกว่า extrinsic motivation มันเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกคำว่าภายนอกเช่นเงินสิ่งของนะอันที่2เนี่ยเราเรียกว่า intrinsic motivation ก็คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในเช่นความน่าสนใจในงานความรู้สึกว่างานนั้นมันมีความหมายนะจริงๆแล้วมันมีทั้ง2อย่างแรงจูงใจนี้มันมีทั้ง2อย่างโปรเฟสเซอร์แดนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเขาบอกว่าตอนที่เราทำงานจริงๆอ่ะตอนที่ลงมือทำงานเนี่ย intrinsic มักจะมีมากกว่าคือเราจะสนใจในงานเรารู้สึกว่างานนั้นมันดีแต่ถ้าเกิดเรานั่งเฉยๆแล้วคิดถึงว่าเราอยากจะทำงานนี้หรือไม่เนี่ยเรามักจะไปมอง extrinsic ก็คือไปมองเรื่องว่างานนี้มันดีหรือเปล่าเงินเดือนมันสูงหรือเปล่านะคนเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็น3ประเด็นแล้วกันนะตีออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับอันแรกสุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านอยากให้คนมีแรงจูงใจเยอะๆเนี่ยนะไม่ใช่ไปเพิ่มเงินอันนี้น่าสนใจนะครับหลายคนคิดว่าเงินเนี่ยเป็นโซลูชันของทุกอย่างเขาบอกไม่ใช่จริงๆคนเนี่ยจะมีแรงจูงใจเยอะเนี่ยสิ่งที่เราควรทำให้มันเกิดคือคำว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า meaning คือความหมายของงานนะครับเขาบอกว่าถ้างานเนี่ยมันมีมีนิ่งสำหรับเราหรือมันมีความหมายสำหรับเราแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยงานบางงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สนุกมากนักนะมันอาจจะแย่ในความรู้สึกแต่เราจะทนมันได้ครับถ้างานนั้นมันมีมีนิ่งเขาบอกงี้ฮะเราลองคิดถึงงานปัจจุบันเรานะอันนี้เป็นเทสที่น่าสนใจนะงานปัจจุบันเราเนี่ยถ้าเงินเดือนหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยท่านยังรักงานนั้นเหมือนเดิมไหมหรือท่านยังจะทำงานนั้นเหมือนเดิมไหมอันนี้น่าสนมากนะครับถ้าใครบอกว่าโอ้โหไม่มีทางอ่ะย้ายงานแน่นอนเปลี่ยนงานแน่นอนแสดงว่างานนั้นมันไม่ได้ให้มีนิ่งกับเราถ้างานไหนมันให้มีนิ่งกับเราเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอันนี้ผมอาจจะพูดเอ็กซ์ตรีมนะไม่ได้เงินยังทำอารมณ์แบบนั้นนะเขาบอกว่ายกตัวอย่างงานที่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำแล้วมีความรู้สึกถึงมีมีนิ่งเนี่ยและอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะคือเขาบอกอย่างวิ่งมาราธอนนะถ้าใครเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าจริงๆวิ่งมาราธอนได้เงินไหมไม่ได้ตังค์นะครับยกเว้นว่าใครจะวิ่งแบบเข้าที่1ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าที่1อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้อะไรเลยแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยนะวิ่งมาราธอนไม่ใช่แบบวิ่งแบบไม่เหนื่อยนะใช้เวลาไหมใช้เวลาตื่นเช้าไหมตื่นเช้าเฮ้ยถ้าคุณไปใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงทรมานร่างกายทำไมเนี่ยเงินก็ไม่ได้มันมีอะไรครับที่เป็นแรงจูงใจ meaning ไงคนวิ่งมาราธอนส่วนตัวผมยังไม่ได้ถึงขนาดวิ่งมาราธอนนะผมวิ่งเต็มที่ก็10กิโลครับ10กิโลกว่าๆนะยังไม่ฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยไม่เคยเลยได้แค่มินิแค่นั้นแหละแต่ผมเข้าใจนะว่ามันเค้าเรียกว่าอะไรนะมันมี feeling ของความสำเร็จอะมันเป็นฟีลลิ่งของแบบเวลาเราวิ่งแล้วมันเข้าเส้นชัยอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ accomplishment น่ะลักษณะของคือเราตั้งใจแล้วเราทำได้อย่างที่เราคิดไว้นะอย่างเงี้ยคือฟีลลิ่งของ meaning ของงานครับผมเชื่อเลยฮะแล้วผมก็เห็นหลายคนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนเขาก็วิ่งอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะวิ่งทำสถิติเสร็จแล้วเขาเลิกวิ่งตลอดชีวิตไม่นะครับถ้าลองไปมาราธอนสักทีนึงนะก็เห็นไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่ได้ไปเพื่อผลลัพธ์ทางการเงินนะเอาตรงๆแบบนั้นไม่ได้ไปเพื่อสิ่งของนะ
แต่มันให้มีนิ่งบางอย่างกับคนวิ่งนะอันนั้นผมอาจจะคอมเมนต์ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าส่วนตัวก็วิ่งแค่10กิโลเองนะครับวันยังไม่เคยวิ่งถึงกับมาราธอนนะแต่พอจะเดาได้ว่าฟีลลิ่งมันก็คงไม่ได้หนีกันมากอาจจะภูมิใจมากกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้วิ่งมาราธอนแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยได้ผมก็คงมีความภูมิใจมากกว่าที่ผมวิ่ง10กิโลนะมันเหมือนเอาชนะจิตใจตัวเองได้อะว่าฉันพยายามพออะไรเงี้ยแต่อันนึงเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างในหนังสือนะซึ่งผมก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้มันตรงกับความคิดเห็นของผมหลายๆเรื่องนะคือบอกอย่างเช่นการเขียนหนังสืออันนี้ชัดเจนมากมีคนถามผมบอกอาจารย์เขียนหนังสือเนี่ยทำไมอะไรเป็นตัวผลักดันถามว่ารายได้หรือเปล่าต้องบอกแบบนี้นะเอาณปัจจุบันก่อนนะในอนาคตไม่รู้นะครับถ้าท่านเทียบกับเวลาที่ใช้นะรายได้จากการเขียนฮะน้อยกว่ารายได้จากทางอื่นๆมากมายครับหารเปิดอาวอ่ะหารเปิดชั่วโมงอ่ะเอาสอนเทียบกับเขียนเนี่ยสอนเนี่ยรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยสูงกว่าการเขียนอันนี้เป็นข้อมูลณปัจจุบันแน่นอนเพราะเขียนเนี่ยกว่าจะได้เล่มนึงเนี่ยไม่ใช่5นาที10นาทีนะครับกว่าจะได้เล่มนึงนี่นานเลยนะครับแต่ผมเขียนทุกวันนะคำถามคือถ้าโจทย์เมื่อกี้ถ้าอาจารย์ได้เงินจากการเขียนครึ่งหนึ่งอาจารย์จะเขียนไหมถ้ามีคนถามผมแบบนี้ผมตอบได้ชัดเจนว่าเขียนครับเขียนไม่ได้เงินยังเขียนเลยครับเอาปัจจุบันที่ผมเขียนลงบล็อกเนี่ยไม่มีตังค์นะครับไม่มีใครมาจ้างผมเขียนนะครับปัจจุบันที่ผมเขียนลงFacebook Page ก็ไม่มีใครจ้างผมเขียนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขียนพวกนั้นคือเขียนฟรีทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรทำไมผมจึงมีแรงจูงใจที่จะเขียนคำตอบง่ายๆคือmeaning ครับผมรู้สึกมันการได้เขียนเนี่ยมันคือการได้แชร์สิ่งที่เรารู้ให้กับคนในวงกว้างเนี่ยแค่มันออกมาเป็นเล่มและจริงๆเนี่ยนะตอนที่จะออกมาเป็นเล่มเนี่ยผมจ่ายเงินด้วยซ้ำนะไม่ใช่ได้เงินนะผมไม่ได้เขียนผ่านสำนักพิมพ์นะสำนักพิมพ์เนี่ยอย่างน้อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์นะไอ้นี่จ่ายตังค์พิมพ์เองโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะขายออกหรือเปล่าแต่ก็ระยะหลังก็โชคดีนะครับคือคนเห็นมีนิ่งของหนังสือผมเหมือนกับที่ผมเห็นนะเขาก็เลยซื้อไปอ่านแล้วเขาก็ชอบอันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมแต่หลักๆแล้วเนี่ยแค่ผมเห็นหนังสือมันออกมาเป็นเล่มยังไม่ได้ขายสักเล่มนึงเนี่ยผมก็แฮปปี้กับมันละมีความสุขกับมันละพอดคาสต์ก็เป็นอีกอันนึงนะผมทำพอดคาสต์เนี่ยได้ตังค์มาไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หวังว่าเฮ้ยจะทำพอดคาสต์เพื่อขายของอะไรเงี้ยไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะแต่มันมีมีนิ่งอ่ะวันนี้ที่ผมบอกผมมาขอนแก่นเนี่ยขนคอมขนไมค์มาเพื่อมาจะมาอัดพอดคาสต์นี่แหละครับเพราะเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะอัดได้ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยครับที่มันจะเป็นแรงจูงใจเพราะฉะนั้นกลับมาครับในมุมที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้างานปัจจัยที่มันจะสร้างแรงจูงใจได้ดีเนี่ยไม่ใช่เงินแต่เป็นเรื่องของมีนิ่งเรื่องของความหมายในสิ่งที่เราทำคราวนี้กลับมาบอกแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าเราพยายามมองงานเราให้มันเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างที่สุดถ้าเราสามารถมองงานเราว่ามันไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนจำนวนมากได้นะผมเชื่อนะถึงแม้ว่างานนั้นมันจะยากลำบากนะผมเชื่อว่าความแรงจูงใจของท่านเนี่ยจะสูงขึ้นเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เนาะคือหลายท่านอาจจะเคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าฉันรวยนะฉันไปจะไปนอนชายหาดจิบกาแฟนั้นเอาจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นแบบนั้นนะถ้าท่านใหม่ๆท่านคงแฮปปี้แหละได้พักได้จิบกาแฟแต่ถ้าให้ท่านทำแบบนั้นนะอีก60ปีอีก50ปีในชีวิตของท่านไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนอนชายหาดจิบกาแฟเดี๋ยวผมว่าท่านเบื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการจิบกาแฟการกินนอนเล่นชายหาดมันไม่ได้ให้มีนิ่งให้กับท่านไงมันคือการพักผ่อนใช่แต่ถ้าเกิดท่านต้องทำเป็นกิจวัตรอ่ะท่านไม่ต้องทำอย่างห้ามทำงานห้ามทำอย่างอื่นนะผมว่าเบื่อท่านจะสังเกตนะคนรวยเกือบทุกคนเท่าที่ผมรู้จักไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ได้นะรู้จักผ่านเว็บเนี่ยผมก็เห็นเขาทำงานทุกคนถามว่าบิลเกตวันนี้เนี่ยไม่ทำงานอยู่ได้ไหมไปนอนชายหาดจิบไวน์ทำได้ไหมสบายมากครับด้วยเงินที่เขามีปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องทำอะไรแต่ทำไมบิลเกตลุกขึ้นมาทำมูลนิธิช่วยเหลือคนแอฟริกามีนิ่งไงครับเ
แล้วเขาไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจแล้วไม่ได้บอกว่าทำเพื่อจะขายไมโครโปรแกรม Windows ใน Microsoft เยอะไม่ใช่แล้วนะครับเขา beyond เรื่องนั้นไปแล้วนะก็เป็นพอยต์แรกที่หนังสือเล่มนี้สรุปออกมาเป็นมุมนี้นะครับว่าถ้าเราอยากให้คนทำงานอยากให้คนมี motivation หรือมีแรงจูงใจเนี่ยก็ให้ใส่ meaning เข้าไปนะให้ค้นหา meaning ให้เจอนะครับอันที่2เนี่ยเขาบอกงี้อันนี้ก็น่าสนใจนะเอาล่ะรู้แล้วล่ะว่า meaning หรือความหมายของงานเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังมันไปสร้างแรงจูงใจแต่อะไรล่ะครับที่มันจะสร้างมีนิ่งเราอยากจะรู้แล้วล่ะว่าผมรู้แล้วไอ้มีนิ่งความหมายการช่วยเหลือสิ่งต่างๆเนี่ยมันไปสร้างแรงจูงใจใช่ไหมแดนอาร์เรลี่นะครับผู้แต่งเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่างานไหนเนี่ยที่เราใส่เอฟฟอร์ตไปเยอะๆเอฟฟอร์ตคือความพยายามเนี่ยงานไหนที่เราใส่ความพยายามไปเยอะๆงานนั้นมันจะมีมีนิ่งเพิ่มขึ้นทันทีโอ้อันนี้อีกมุมนึงเลยนะครับแปลว่าอย่างนี้อะไรที่ง่ายนะเราจะไม่ให้คุณค่ามันอะไรที่ได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยเราจะให้คุณค่ามันสูงมากอันนี้จริงไหมครับท่านลองคิดภาพสิอะไรที่แบบโอ้ยทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเฉยๆอะโนเกียไอ้ให้โนเกียพูดผิดเลยอีเกียนะครับอีเกียเนี่ยที่คนซื้อกันเยอะๆส่วนหนึ่งที่ผมเคยไม่รู้เคยเล่าในเอพิโซดไหนหรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่าอีเกียเอฟเฟกต์อีเกียเอฟเฟกต์เกิดขึ้นเพราะอะไรไหมเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ชอบไปอีเกียเพราะอะไรไหมเพราะอีเกียเนี่ยมันเป็นลักษณะของ do it yourself คือเราซื้อแผ่นอะไรมาจะสมมติอยากได้เก้าอี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ให้เก้าอี้มาเป็นสำเร็จรูปนะเขาให้เราไปช็อปไปซื้อไอ้ส่วนประกอบของเก้าอี้อะพนักเก้าอี้พื้นรองขาเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วเราต้องเอากลับมาที่บ้านแล้วเราต้องมานั่งประกอบถามว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่นะยกเว้นท่านเป็นช่างนะเราประกอบเก่งไหมไม่เก่งหรอกนะครับเราไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพเพราะนั้นประกอบเนี่ยโหเหงื่อท่วมตัวแล้วแถมเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยจะเนียนสักเท่าไหร่ด้วยอะถ้าเทียบกับช่างมืออาชีพอะแต่เชื่อไหมครับที่บอกว่าอีเกียเอฟเฟกต์คือเราจะรักเก้าอี้ตัวนั้นมากกว่าตัวอื่นเพราะอะไรครับเพราะเราใส่เอฟฟอร์ตเข้าไปครับยิ่งตัวไหนเราใช้เวลานานนั้นเรายิ่งรักตัวนั้นมากอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะมีการทดลองอันนึงนะครับที่ Professor Dan Ariely เขาทำหรือถ้าท่านไม่ได้ทำท่านก็อ้างถึงเอางี้แล้วกันนะครับผมจำไม่ได้ว่าใครทำแต่มีอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยนะเขาบอกงี้มันมีการพับกระดาษเหมือนพับกระดาษญี่ปุ่นน่ะที่เขามีพับนกพับอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงเนี่ยบอกวิธีพับอย่างละเอียดเลยคือแบบพับได้ง่ายๆเลยแหละพับตามนู่นทำนี่ละเอียดมากอีกกลุ่มนึงไม่บอกหรือบอกน้อยมากคือกลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยเลยล่ะกว่าจะพับออกมาเป็นรูปนกได้อย่างที่เขาต้องการน่ะพอพับเสร็จปุ๊บเขาถามแต่ละกลุ่มว่าเอาล่ะคุณพับเสร็จแล้วเนี่ยคุณอยากได้มันกลับบ้านไปมั้ยถ้าอยากได้อยากจะซื้อด้วยราคาที่เท่าไหร่ผลที่ออกมาน่าสนใจครับคนที่มันมีวิธีการบอกอย่างละเอียดเนี่ยผลงานรูปนกเนี่ยมันสวยกว่าไอ้คนที่มันพับเองอยู่แล้วถูกไหมเพราะพับเองมันพับมั่วซั่วพับแล้วพับอีกยับไปยับมามันทำไม่สวยหรอกเพราะมันไม่รู้เทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักการทั่วๆไปเนี่ยเราก็น่าจะจ่ายเงินมากกว่าสำหรับของที่สวยถูกไหมไม่ใช่ครับการทดลองนี้พบว่าคนที่ได้ไกด์ไลน์การพับอย่างละเอียดทำให้พับรูปออกมาได้สวยแล้วก็พับได้เร็วง่ายดายไม่ต้องใช้เอฟฟอร์ตเยอะเนี่ยกับมีความตั้งใจในการซื้อไอ้สิ่งที่ตัวเองพับเนี่ยน้อยกว่าไอ้คนที่ไม่มีใครสอนนั่งพับเองเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหนื่อยแล้วออกมายุยับยุยี่ไม่เห็นสวยแต่เขากับมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินซื้อผลงานที่มันดูแย่ๆของเขาอันนั้นเนี่ยมากกว่ามันกำลังเป็นการพิสูจน์ว่าการใส่เอฟฟอร์ตเข้าไปมีผลกับมีนิ่งของงานจริงๆนะยิ่งเราใส่เอฟฟอร์ตเข้าไปเยอะเนี่ยเราจะรักงานนั้นมากนะแล้วเมื่อเรารักงานนั้นก็อย่างที่บอกนะครับสืบต่อไปมันก็มี motivation มีอะไรต่อไปอ่ะเพราะนั้น2 พอยต์เลยนะครับพอยต์แรกที่ผมบอกว่า
อยากจะมี motivation นะทำให้งานมันมี meaning นะ point ที่2คือการใส่ effort เข้าไปในงานการใส่แรงใส่ความพยายามเยอะๆเข้าไปในงานเนี่ยจะทำให้งานนั้นเนี่ยมีความหมายพูดเราก็นึกถึงนะบอกว่าถ้าใครเป็นผู้หญิงแล้วมีโอกาสเลือกก็ต้องเล่นตัวนิดนึงนะครับไม่ใช่จีบปุ๊บแบบยอมเป็นแฟนทันทีแอบอะไรนะเอาแอบเข้าไปโยงจนได้นะครับโยงเป็นแฟนง่ายๆนี่มีนิ่งน้อยนะครับมีนิ่งน้อยนะต้องมีเล่นตัวแต่ก็อย่าเล่นมากไปนะเล่นมากไปเขาอาจจะไม่มีเอฟฟอร์ตพอก็ได้นะเขาบอกโอ้งั้นไม่เอาดีกว่าจีบคนอื่นดีกว่าอ่ะไม่ไรนอกเรื่องไปนิดนึงแต่มันเกี่ยวข้องนะจริงผมว่ามันเกี่ยวจริงข้อที่3นะอันนี้พูดถึงเรื่องเงินล้วนๆนะคนคิดคนส่วนใหญ่คิดนะว่าเงินเนี่ยเป็นตัวเด็ดหรือแรงดึงดูดชั้นยอดนะแต่แดนอาเรลลี่นะครับท่านบอกว่าเงินเนี่ยมันใช่มันสร้างแรงจูงใจใช่แต่มันสร้างในระยะสั้นเงินเนี่ยไม่สร้างแรงจูงใจในระยะยาวครับจริงๆมีคนพูดคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันนะครับซิกซิกล่าเนี่ยซึ่งเป็นนักคิดคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแรงจูงใจเหมือนกับการอาบน้ำอะเราไม่ได้อาบครั้งเดียวเราไม่อาบตลอดไปนะอาบวันหนึ่งมันก็สกปรกพรุ่งนี้ก็ต้องอาบใหม่แรงจูงใจก็ต้องสร้างขึ้นเรื่อยๆกลับมานะครับว่าจริงหรอที่เงินเนี่ยไม่ได้สร้างแรงจูงใจในระยะยาวก็มีการทดลองอีกอันนึงครับProfessor Dan ทดลองอันนี้ที่บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของ Intel ในประเทศอิสราเอลนะเขาเอาอธิบายเร็วๆสั้นๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบอกคนงานบอกถ้าเกิดคุณทำการผลิตได้ถึงระดับนี้นะได้เงินพิเศษอันนี้ต้องเดาได้เลยว่าทุกคนก็จะผลิตมากขึ้นถูกไหมเพราะทุกคนอยากได้เงินแต่สิ่งที่เขา observe หรือพี่สังเกตเห็นต่อมาคืองี้ครับสมมุติผมยกตัวเลขขึ้นมานะจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขขนาดนี้นะเช่นสมมุติบอกว่าถ้าทำได้เพิ่มขึ้น 10% ผมให้เงินเพิ่มขึ้นชิ้นละ10บาทอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาทำทันทีเพิ่มขึ้น 10% แต่ Professor Dan บอกว่าแต่หลังจากวันนั้นซึ่งมันไม่มีออปชันนี้แล้วนะสิ่งที่น่าสนใจคือคนงานเนี่ย drop productivity ลงทันทีซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้าก็ไม่เห็นหน้าแปลกใจเลยก็พอมีเงินเพิ่มก็เขาก็ขยันไงพอไม่มีเงินเพิ่มเขาก็ไม่ขยันไงที่น่าแปลกใจคือเขา drop คือเขาลด productivity ตัวเองลงต่ำกว่าก่อนหน้าที่เราจะให้เงินเพิ่มอีกครับน่าสนใจไหมสมมติว่าผมเคยให้ชิ้นละบาทเขาทำได้100ชิ้นต่อวันต่อมาผมให้ชิ้นละ2บาทเขาทำได้200ชิ้นต่อวันคราวนี้ผมกลับมาให้ชิ้นละบาทแบบเดิมอ่ะลดลงเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เขาทำเหลือแค่80ชิ้นต่อวันเห็นไหมคือทำได้แย่กว่าเดิมจากตอนแรกอีกเขาเลยบอกว่าเงินเนี่ยต้องดูดีๆนะครับมันไม่ได้ให้ motivation ในลองเทอมมีอีกงานหนึ่งนะเขาอยากรู้ว่าอะไรมีผลต่อการทำงานของพนักงานมากกว่ากันระหว่างสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่ก็เป็นงานทดลองเล็กๆอันนึงนะคือเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยให้พิซซ่าเป็นรางวัลให้พิซซ่าก็เป็นเหมือนคล้ายๆเงินนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เงินซะทีเดียวนะกับอีกกลุ่มนึงไม่ได้ให้อะไรเลยนอกจากคำชมว่าเยี่ยมมากปรากฏว่าไอ้คนได้คำชมเนี่ยทำงานได้ดีกว่าคนได้พิซซ่านะครับก็เอาไงดีล่ะครับผมว่ามันเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่กำลังจะหาเคล็ดลับหาวิธีการในการเพิ่ม motivation ในการอะไรจริงๆหนังสือประเภทนี้ก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมมาแนวชอบแนวเนี้ยที่เล่าให้ฟังนะครับความไม่มีเหตุผลของคนความการตัดสินใจของคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่อยากจะแนะนำก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะก็คงแค่นี้นะครับวันนี้คงไม่ได้มีอะไรพูดเยอะยืดยาวเพราะว่ามันเป็นการรีวิวหนังสือนะก็เดี๋ยวเอาไว้เอพิโซดถัดๆไปจะมาเล่าให้ฟังว่าผมมาทำอะไรที่ขอนแก่นนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะแล้วก็วันเสาร์นะแต่กว่าจะโพสต์อันนี้ก็น่าจะเป็นวันจันทร์แล้วล่ะมั้งครับเพราะว่า
ก่อนมาก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้มาอัดพอดคาสต์หรือเปล่าก็เลยอัดเตรียมไว้ก่อนนะถ้าท่านมีข้อสงสัยมีคำถามใดๆก็ถามมาในอินบ็อกซ์เพจนพดลสตอรี่นะครับหลายคนก็ถามมาผมก็ตอบไปบ้างแล้วนะแล้วก็จะได้รวบรวมคำถามเอามาตอบในสัปดาห์ถัดไปโอเคครับถ้างั้นเราเจอกันใหม่อีกครั้งนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ